ตลาดผมปกติเองสมัยก่อนคนเดียวได้อยู่ที่เจเจที่สมัยตอนนี้เป็นกลุ่มใจมาเก็ตจากที่ได้รับการสนับสนุนจากรถราชการเนี่ยการมีโรงเรียนมีเครื่องขยายการผลิตทุกอย่างขยายการผลิตนี้ขยายแน่นอนเนื่องจากว่ามันมีทางผู้ประกอบการหลายหน่วยงานที่มาติดต่อกับเราให้เราผลิตสินค้าให้นะครับบิ๊กซีก็มาติดต่อกับเราให้ติดกลุ่มชัดเจนนะครับเราทำกระบวนการเกษตรอินทรีย์มีส่วนร่วมนะครับคือ TGS TGS นะครับเพราะฉะนั้นเราติดคือต้นน้ำวังเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยวางแผนตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วซึ่งมาอยู่ตรงนี้จริงๆก็ประมาณ10ปีแล้วเรามีนโยบายถ้าเป็นที่บุกรุกเราก็ไม่ทำได้แล้วครับมันก็ไม่เชิงบุกรุกหรอกบางทีเนี่ยมันเป็นที่ปตท.บ้างแต่รายงานท่านว่าในสิ่งที่ดีๆให้ท่านรู้ว่าที่มาแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วมีการเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างจะไม่ขยายผลได้บ้างถ้าเขาขออนุญาตอย่างนี้คือก็คุยตามตรงนะครับต้องคุยตามตรงว่าให้ทำเราอยากทำเองแต่ทำแล้วออกมาเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันจะมีเชื้อที่ขนาดมากน้อยแค่ไหนบางทีเห็นสีนะครับแต่จริงๆข้างในก็ไม่ร้อยคือการเกษตรมันต้องใส่ใจอะครับถ้าไม่ใส่ใจไม่มีทางได้ใช่ผมเห็นเอาเทคโนโลยีมาใส่เนี่ยพังไปหลายรายแล้วต้องใส่ใจครับช่วงนี้คนงานเขาไปปลูกผักต้องกล้าพูดลงมือดูมือใครบอกว่าทำไมมาอยู่สักไกลก็ชอบเราดูก็ต้องคุยกันตามจริงคนในเกษตรเนี่ยถ้าจับดีเนี่ยเขาก็รู้เลยครับแล้วถ้ามันล้วนอย่างเงี้ยโอ้โหได้นะผมไม่ผมไม่รู้ก็เลยว่าผมทดลองปลูกเกษตรในโรงเรือนตอนนี้ไม่ใช่อะไรนี่นะครับทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังได้รับสนับสนุนจากสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดนะครับพัฒนาจังหวัดซึ่งมาสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีโรงเรือนระบบน้ำอัจฉริยะนะครับให้กับกลุ่มนะครับ2โรงเรือนนะครับมูลค่าก็2โรงเรือนนี้ก็เกือบ 300,000 บาทนะครับแต่ว่างบทั้งหมด 700,000 กว่าก็จะมีโรงเรือนอีกทั้งหมดอีก16แห่งนะครับแต่ไม่ใช่โรงเรือนเป็นโรงเรือนพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นโรงเรือนเหล็กนะครับนั่นจะเป็นโรงเรือนไม่ไผ่นะครับซึ่ง2โรงเรือนนี้จะเป็นถ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะทางงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็พัฒนาจังหวัดจะทำให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวังเราได้เพิ่มผลการได้เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรอินทรีย์ในแหล่งผลิตของเราเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโรงเรือนผลิตนะครับเราจะมีผลผลิตในช่วงหน้าหนาวดีแต่หน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยผลผลิตเราจะตกต่ำแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตที่จะไปออกตลาดนะครับปัญหาของเราอยู่จุดนั้นแต่ถ้าเราได้รับงบสนับสนุนตรงนี้มาเราคาดว่านะครับในอนาคตเราจะมีผักหรือมีผลไม้ส่งอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บริโภคนะครับงบนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มในการพัฒนาเรื่องด้านการผลิตนะครับได้อย่างมากทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับหอยหน้านี้จะหอยตัวมันไม่เท่าไหร่ที่ดินแบบนี้คือไส้เดือนใช่ไหมใช่ครับเมื่อฤดูหนาวเราเตรียมโรงเรียนพวกสามโรงเรียนที่ปลูกผักเราปลูกตั้งแต่ฤดูหนาวตอนนี้ตัวเลขตัวเดียวก็มีไม่ได้ไม่ได้ยาวมันต้องหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูข้างบนน่ะจะได้เห็นบรรยากาศข้างในจริงด้านขวาค่ะด้านขวาเดินด้านขวาค่ะขวามือเดินขึ้นไปเลยก็เดินขวามือเลยโทรศัพท์ครับใช่ครับไม่เคยไปเจอส่วนตัวโอเควันหลังก็นัดหมาย